ครับครับมาแล้วครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับครับก็สวัสดีทุกท่านมากนะครับวันนี้เชนทอล์กเนี่ยก็มีผมกับอาจารย์โอลาลิกนะครับวันนี้มาคุยหัวข้อวันนี้ยากนิดนึงนะครับแต่คิดว่าเป็นข่าวดังในต่างประเทศบ้านเราไม่ค่อยดังนะครับจริงจริงดังยังไงเนี่ยเดี๋ยวตอนจบผมเฉลยนะครับก็ทีนี้เนี่ยวันนี้เรามาคุยเรื่องยาตัวหนึ่งชื่อเดมเดซิเวียนะครับซึ่งผมคิดว่าแพทย์เนี่ยครับคงพอเคยได้ยินนะครับว่ามันเป็นยาที่ใช้รักษาโควิดซึ่งเป็นไม่กี่ตัวที่มีความหวังพอสมควรนะครับทีนี้ผมใช้วิธีเป็นนักคุยกับอาจารย์โอลาริกแล้วกันนะครับแล้วก็จะพยายามไม่วิชาการมากนะครับผมจะเป็นคนถามอาจารย์เยอะแล้วกันครับ ทีนี้อาจารย์รู้ไหมครับว่าเรนเดซิเวียเนี่ยมันมาได้ยังไงครับคืออยู่ดีๆเรารู้ได้ยังไงว่ามันใช้รักษาโควิดได้อยากทราบมากเลยครับอาจารย์เพราะว่ายากลุ่มนี้เราไอผมเป็นหมอสูนะครับอาจารย์รู้เนี่ยลงท้ายเวียเมียเนี่ยยังไงต้องไวรัสแน่นอนแต่ว่าจะเป็นไวรัสชนิดไหนจะเป็นไวรัสตับอักเสบกับเวียใช่ไหมอาจารย์ HIV ก็เวียอะไรประมาณนี้ครับผมมีความรู้เบสิกประมาณนี้เลยครับอาจารย์เขารู้ได้ยังไงครับว่าตัวนี้รักษาได้ก็ครั้งที่ถ้าอาจารย์จำได้ที่อาจารย์พิศนเชิญหมอมายครับมาคุยเนี่ยก็คือมันเกิดจากการที่ว่าตอนที่เขาพบไอ้ตัวโควิด19ใช้คำนี้แล้วกันนะครับเขาก็มีการทำพวกไอ้ดูพวกจีนพวกซีเควนซ์ต่างๆออกมาหมดปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่ม identify เลยว่ามันมีโปรตีนมีสตรัคเจอร์ยังไงบ้างเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความสามารถของ AI ในปัจจุบันเนี่ยครับเขาก็ไปค้น literature ต่างๆว่ามียาอะไรบ้างนะที่มันสามารถ attach จุดเหล่านี้ได้บ้างนะครับซึ่งผมโชว์ให้อาจารย์ดูนิดหนึ่งนะครับคืออันนี้เป็นเปเปอร์หนึ่งที่ดาวน์โหลดฟรีนะครับของในแลนเซตถ้าสนใจนะครับอาจารย์ก็คือจากที่อันเนี้ยเขาก็ไปทำใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยไปค้นผ่านข้อมูลนะครับที่มีอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ออกมาว่าเนี่ยตัวยาอย่างเช่นเรมเดซิเวียเนี่ยครับก็คือสามารถ attach จุดเนี้ยนะครับได้ก็เลยเราก็เลยมียาหลายตัวที่อาจารย์คงทราบว่าดังๆอย่างเช่นคอโลควินตัวของโลปิริโทอะไรเงี้ยครับที่เป็นข่าวนะครับที่รัฐอย่างตัวนั้นทำก็เอามาใช้บอกว่าเนี่ยจะใช้รักษาได้อะไรแบบนี้ครับก็อันนี้เนี่ยถามว่ามายังไงก็คือมาจากอันนี้เลยครับอาจารย์คือจากเทคโนโลยีปัจจุบันคือเรื่องของAIนะครับคนแป๊บเดียวเจอแล้วก็เอามาแต่ว่ามันก็ยังเป็น artificial นะครับก็คือว่ามันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับก็เลยนี้เป็นที่มาพอฟังอาจารย์อย่างนี้พูดปุ๊บผมคิดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะณปัจจุบันเรามี evidence based medicine ที่ทุกคนพูดถึงอ่ะมันจะทำอะไรมี evidence 1 2 3 4หรือเปล่าแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอไปที่ต่างประเทศนะฮะเขาจะพูดถึงmechanism based medicine คือหลักการนี้เลยนะเฮ้ยก็เรารู้เรื่องของ pathophysio การเกิดโรคนี่นะหลายๆโรคเลยนะฮะเฮ้ยไอยาตัวนี้ตาม mechanism เนี่ยมันน่าจะไป attach จุด attack นะจุด1 2 3 4ได้ไป inhibit นั่นนู่นนี่ไปกระตุ้นนั่นนู่นนี่มันเขาก็เลยเรียกว่า mechanism based medicine ซึ่งมันจะนำไปสู่การทำ RCT การทำ trialเหมือนกันฮะที่ผมเล่าเรื่องนี้เพราะว่าอย่างผมอยู่ที่เจ้าพระยาภัยภูเบศรหลายๆท่านอาจจะรู้จักว่าเป็นโรงพยาบาลสมุนไพรนะฮะเรารู้อย่างนี้ครับอาจารย์เรารู้ว่าโรคมันเกิดจากอะไรเรารู้พาโทฟิสิโอของโรคเรารู้ว่าสมุนไพรเนี่ย1 2 3 4ที่เรามีอยู่เนี่ยมันออกฤทธิ์ยังไงได้บ้างหลายๆคนพูดนะฟ้าทลายโจรต้านหวัดใช่ไหมอาจารย์ต้านไวรัสเขาถึงมีข่าวไหมเฮ้ยฟ้าทลายโจรนั้นน่าจะเป็นความหวังในการสู้กับโควิดโดยเราใช้นะฮะอธิบายจากเมคานิซึมเบสเมดิซินซึ่งได้จริงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะฮะเพราะว่ามันต้องการ RCT ก็อาจารย์ต่อเลยครับเชิญครับอาจารย์ก็ทีนี้อย่างนี้ครับคือตัวเรมเดซิเวียเนี่ยก็เลยเป็นยากลุ่มที่เป็นแคนดิเดตตอนนั้นที่ประเทศไทยเราก็ซื้อมานะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็มีการใช้รักษาโควิดอยู่ซึ่งหลายท่านก็อาจจะได้ยินในข่าวนะครับทีนี้เนี่ยที่
เป็นเรื่องดังตอนนี้นะครับก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่14-15นี้เองเนี่ยครับเดือนนี้คือตัว WSO เนี่ยเขาประกาศผลงานวิจัยซึ่งชื่อ Solarity Trial นะครับในการที่ว่าเขาทำเรื่องพิสูจน์ว่ายาตัวไหนบ้างที่ใช้รักษาโควิดนะครับทำทั่วโลกนะครับปรากฏว่าประกาศออกมาว่าเรมเดซิเวียใช้ไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่แบบถกเถียงกันเยอะว่าเอ้าคือเรื่องของเรื่องนี้นะครับก็คือประมาณเดือนมิถุนาโทษทีครับประมาณพฤษภาเนี่ยก็คือมีการตีพิมพ์นะครับงานวิจัยอันนึงของเนี่ยครับเรมเดซิเวียลงใน New England Journal of Medicine นะครับแล้วก็งานวิจัยนี้เนี่ยก็คือบอกว่าเรมเดซิเวียเนี่ยนะครับได้ผลผมก็คือหลักๆได้ผลคืออะไรก็คือเขาบอกว่ามันทำให้อาการดีขึ้นนะครับปกติเนี่ยก็คือคนที่ได้เป็นน้ำเกลือนะพลาซิโบก็เป็นน้ำเกลือนะครับจาก15 วันแต่ว่าถ้าได้เรมเดซิเวียเนี่ยจะเหลือ10 วันอาการนะครับแล้วก็อัตราตายเนี่ยลดจากประมาณ 12% เหลือประมาณสัก 7% นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยแบบเรมเดซิเวียผลิตไม่ทันขายครับครับเพราะว่าอยากใช้มากอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ออกมาเดือนพฤษภาครับนะครับแต่พอ WSO ประกาศออกมาปุ๊บเรมเดซิเวียใช้ไม่ได้เนี่ยนะครับก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาถกเถียงกันใหญ่ว่าเอ้าทำไมของตัวคือข้อมูลที่ดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นบริษัทตัวกิริแอดซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยทำสปอนเซอร์ทรายเองนะครับทีนี้ผมให้ดูข้อมูลของ WSO นิดนึงนะครับก็คือตัว Solidarity Trial ที่เป็นนะครับก็คืออันนี้ครับเขาตีพิมพ์ลงใน pprint server อาจารย์รู้จักคำนี้ไหมครับไม่รู้จักครับอาจารย์ก็คืออาจารย์คุ้นเคยกับการตีพิมพ์ใน journal ใช่ไหมครับครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลาตีพิมพ์ใน journal มันใช้เวลาเยอะครับครับว่าอาจารย์อาจจะเคยตีพิมพ์แล้วมันจะมีที่เราเรียกเป็น peer review ก็คือมีคนทบทวนแล้วก็ส่งกลับไปกลับมาซึ่งบางทีเป็นเวลาผมล่าสุดเนี่ยผมเจอ2 ปีครับอาจารย์แก้หลายรอบมากเขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น preprint server หมายถึงว่าเนี่ยผลวิจัยตอนนี้เราอยากจะเผยแพร่ไปลงที่นี่ก่อนครับนะครับซึ่งตัวเว็บอันเนี้ยชื่อเมดลิฟเนี่ยนะคะเป็นที่นิยมกันแล้วก็ลงตีพิมพ์อันเนี้ยเขาถือว่ายังไม่ได้ตีพิมพ์สามารถไปตีพิมพ์ในจูเนียลอีกได้นะครับก็ WSO ก็เลยมาลงตีพิมพ์อันเนี้ยเพราะว่าอยากเผยแพร่ซึ่งอันนี้งานวิจัยนี้เนี่ยเขาทำในประมาณ30 กว่าประเทศนะครับคือนี้เขาลิสต์มาหลักๆนะครับประเทศไทยก็อยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าเอ็นเราน้อยทีนี้ผมมีใส่สีแดงไว้เนี่ยเพราะว่าใน Solidarity Thai เนี่ยคือมีประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่เยอะนะครับอาจารย์ก็เห็นอย่างเช่นอินเดียปากีสถานฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยอินโดนีเซียอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับทรัพยากรหรืออะไรมันก็คงไม่เยอะกับเราใช่ครับครับแต่ขณะที่ของไทยของที่ตัวกิริแอดทำเนี่ยอันเมื่อกี้เนี่ยส่วนใหญ่ทำในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกานะครับทีนี้เนี่ยก็คือผลออกมาเอาแบบที่ไม่เป็นสถิติมากนะครับอาจารย์แบบคนทั่วไปฟังเข้าใจครับอาจารย์ก็ผมเลยเปรียบให้ดู2 อันครับอาจารย์ครับก็คือของที่บริษัทกิริแอดเป็นสปอนเซอร์เนี่ยครับคือจำนวนคนเนี่ยประมาณ1,000นะครับแต่ของ WSO เนี่ยคือรวมเลยเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าแต่ว่าที่แบ่งมาสำหรับเรมเดซิเวียเนี่ยประมาณ 5,000 นะครับแล้วก็ตัวประเทศที่เมื่อครู่ผมให้ดูแล้วว่าส่วนใหญ่เนี่ยของ WSO เนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับแล้วก็ของที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็คือมีพวกการช่วยหายใจแบบ Advanced คือมี ECMO คือตัวปอดเทียมนะครับแต่ว่ากลุ่มของ Solidarity Thai เนี่ยยังไงดีครับไม่ได้ระบุคือมีหลากหลายมากคือที่ไหนอยากใช้อะไรก็เรื่องของคุณครับนะครับ
แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตัวผลลัพธ์นะครับก็คืออัตราตายถ้ามาเทียบกันตัวต่อตัวนะครับก็คืออัตราตายของในทวีโซนเนี่ยคือสองกลุ่มเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับก็คือจะเห็นว่าประมาณสัก12-13%ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากข้อมูลในกลุ่มที่ใช้น้ำเกลือนะครับของที่ทำในโดยที่บริษัทเป็นสปอนเซอร์มากนะนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยแต่เนี่ยที่ผมลิสต์ไว้ข้างล่างเนี่ยครับก็คือคือเนื่องจากผมได้เห็นโปรโตคอลของSolidarity Thai นะครับก็คือยังไงดีครับเขาเอาให้ง่ายเข้าไว้อะคือไปถึงกระบวนการอะไรน้อยมากเลยคือเรื่องของเมธอดอลจีไม่ค่อยดีอาจารย์ว่าน่าจะพัฒนาน่าจะเมธอดอลจีน่าจะดีกว่านี้หน่อยมันก็ยากครับเพราะเขาทำในหลายประเทศมากคือถ้าเกิดว่าทำยากยุ่งยากเนี่ยมันก็เข้าร่วมยากเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาด้วยครับก็คือเขาก็ทำแบบไม่ยากครับก็คือให้ยาไปปุ๊บตามโปรโตคอลเนี่ยแล้วก็วัดผลเป็นอัตราตายซึ่งอัตราตายมันวัดง่ายนะครับแต่ขณะที่ของตัวที่บริษัททำเนี่ยเขาจะเหมือนกับทั่วไปถ้าเป็นงานวิจัยบริษัทยาเนี่ยมันการเก็บข้อมูลมันก็จะดีกว่าโดยธรรมชาตินะครับก็แต่ว่ามันก็จะมีข้อที่เขากังวลกันก็คือเนื่องจากยังไงดีครับมันมีเรื่องผลประโยชน์นะครับครับทำให้ซีก็คือมันทำให้ความน่าเชื่อถือมันหายไปหน่อยนึงนะครับเทียบกับขององค์การอนามัยโลกเนี่ยที่จำนวนคนก็มากกว่านะ แบบว่าทำในประเทศที่น่าจะเป็นปัญหาจริงๆนะครับแต่ว่าก็จะมีประเด็นเรื่องข้อมูลนะครับว่าอย่างที่คุยกันว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งที่ผมบอกไปเป็นข่าวใหญ่เนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยในสำนักข่าวใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยครับ CNN The Guardian อย่างเงี้ยของ UK เนี่ยครับก็ตีพิมพ์นะครับว่าเนี่ย WHO ประกาศว่าใช้ไม่ได้นะครับทีนี้อาจารย์ดูแล้วจะคิดว่าคือตัวบริษัทนี้ก็ออกมาเหมือนกับดีเฟนต์นะครับครับว่าใช้ไม่ได้หรอกข้อมูลครับอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆคือผมคิดว่าวันนั้นณวันที่เราสองอย่างอาจารย์อย่างแรกคือณวันที่เราอ่านเปเปอร์เนี่ยเราสวมหมวกใบไหนอยู่ใช่ไหมฮะสวมหมวกที่เป็นคลินิเชียนหรือว่าสวมหมวกเป็นโพลิซีเมกเกอร์อันนี้ที่หนึ่งอันที่สองคือผมก็คิดว่าขึ้นอยู่กับกระเป๋าตังค์ของใครเวลาจ่ายยาไอ้คือเพราะว่าผมคิดว่าเปเปอร์ก็ทุกอันเอ็นพอนะฮะเมทริโดโลจีดีระดับหนึ่งทำไมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมเป็นหมอสูเนี่ยเป็นรีโพเนี่ยฮะดูภาวะมีบุตรยากเนี่ยอาจารย์ทำแล้วจากท้อง 30% เปเปอร์บอกว่าเฮ้ยทำโอกาสท้องถ้าทำวิธีนี้นะเพิ่มจาก30เป็น 35% คำถามกับคนไข้เอาไหมเพิ่ม 5% ความคุ้มค่าผมคิดว่าคงอยู่อันแรกอ่ะเขายอมจ่ายหรือเปล่าเหมือนหลายๆคนหู IVF ทำรอบหนึ่ง 200,000 บาท1ใน3เองที่จะได้ลูกกลับบ้านอีก2ใน3เนี่ยเฟลเลยเสียตังค์ฟรีใช่ไหมผมคิดว่าอันนั้นคืออันที่1ต่อมาคือเรื่องของclinician นะฮะในมุมที่ว่าเฮ้ยเราคิดว่าการรักษานี้นี่มันดีกับคนไข้ even แม้แต่ช่วยป้องกันได้เพิ่ม 5% แต่ถ้ายามันถูกยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ในภาวะคันเป็นพิษเนี่ยอาจารย์เราจะให้แอสไพรินเนี่ยโหแอสไพรินมันถูกมากเลยใช่ไหมฮะไซด์เอฟเฟคน้อยอาจจะช่วยลดได้ประมาณสักแค่ 5% 10% เราบอกโหกินไปเลยเพราะว่าไซด์เอฟเฟคน้อยยาราคาถูกเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยก็ดีกว่าไม่ได้เลยเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บโอ้โหคราวนี้เนี่ยเสียเงินอีกหลายแสนอาจจะไม่คุ้มกันพอกลับมาที่ตัวอย่างเรื่องของลดอัตราตายครับอาจารย์อันนี้มันยิ่งเซนซิทีฟกว่าเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้นี่อะไรเมื่อกี้เรื่องของเกิดโอเคยังไม่มีชีวิตอัตราตายปุ๊บหลายๆคนบอกว่าเอาคนไข้ไปผ่าเนี่ย50-50ยังเลือกเลยเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเนี่ยตายฮะเพราะฉะนั้นถ้ายาไซเฟกน้อยนะครับให้เพิ่ม
อย่างเงี้ยลด morbidity ได้5%โหเราก็เอานะครับกลับมาที่โหแต่ถ้าสมมติว่ามันค่าใช้จ่ายยามันแพงมากเลยและทุกคนเป็นโควิดหมดจะจำเป็นต้องให้ยาตัวนี้รัฐเป็นคนออกตังค์รัฐไม่มีตังค์อันนี้ในหมวด policy maker เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่คุ้มค่านะเหมือน WHO WHO ออกเปเปอร์ที่ไรเราก็จะฟังแบบแต่ว่าเราเป็น medical hub นะเราเป็น tertiary care เราเป็น super tertiary care เพราะฉะนั้นใช้แหละแล้วเราก็จะบอกว่าเราเป็น expert ตีประมาณนั้นครับครับอันนี้ในมุมนะฮะผมคิดว่าขึ้นอยู่กับหมวกใครครับก็ทีนี้ที่ผมอยากให้อาจารย์ดูที่น่าสนใจนี่นะครับก็คือคืนนี้เป็นหุ้นของบริษัทนะครับอาจารย์คือจุดนี้เนี่ยที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังคือช่วงประมาณเดือนพฤษภาที่ผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในเนราเจติซีมันออกเนี่ยอาจารย์เห็นใช่ไหมครับครับมันพุ่งไปนะครับแต่ว่าดูตรงนี้สิครับหลังจากเนี้ยช่วงเนี้ยครับที่มีผลคือจริงๆเขาพอรู้คร่าวๆมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับแต่พอประกาศตู้มาเนี่ยอาจารย์เห็นตรงจุดนี้ไหมครับครับคือตอนนี้เนี่ยเอาง่ายๆคือนักลงทุนเนี่ยครับตัดสินใจไปแล้วครับก็คือตรงนี้เลยไม่ต้องหลักวิชาการมากครับอาจารย์คือเอาแบบจริงๆมันมีดีเทลแบบเป็นแต่ว่าที่ดูแล้วแบบเอ้ยน่าสนใจมากคือเอ้ยมันนักลงทุนนี่เขาดูกันแบบนี้นะเพราะว่าอันนึงเนี่ยเป็นองค์การในไวโลใช่ไหมครับอันนึงเป็นบริษัทยามันเราพูดถึงคุณภาพเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยครับมันจะไปสู้กับองค์กรแบบระดับโลกอย่างนี้ได้เหรออะไรเงี้ยทั้งที่ตัวดีเทลคุณภาพเนี่ยมันอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่ามันมีดีกรีใหญ่กว่าเนี่ยครับอย่างนั้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับอาจารย์คือมันถูกตัดสินไปแล้วครับนะครับซึ่งตรงเนี้ยเลยถามว่าเอ้ยมาดูทางวิชาการของไอ้ที่บริษัททำหน้าเชื่อถือว่าก่อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตลาดไม่ได้มองอย่างนั้นนักลงทุนไม่ได้มองอย่างนั้นครับก็อันนี้เป็นฝ่ายที่น่าสนใจที่เลยว่าไปข่าวในเมืองนอกแล้วก็ผลตลาดพูดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเลยเป็นเรื่องน่าสนใจมากครับอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและผมคิดว่าคือผมไม่แน่ใจผู้ฟังคนเราของเราเป็นหมอหรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าเป็นประชาชนธรรมดาผมคิดว่าเปเปอร์หลายๆอันเนี่ยต้องคริติไซส์โดยเฉพาะเรื่องของ subgroup analysis ได้ไหมครับมันอาจจะเฉพาะเจาะจงลงรายละเอียดได้กว่านั้นอีกใช่ไหมแบ่งเป็นช่วงอายุแบ่งเป็นมีโรคประจำตัวคือผมยังไม่เห็นเปเปอร์จริงแต่ว่าพอมาลงรายละเอียดปุ๊บเนี่ยครับผมคิดว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ได้ใช้แล้วได้ประโยชน์จริงๆกับกลุ่มที่ใช้แล้วแบบเฮ้ยไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะเช่นก็คิดง่ายๆในวัยรุ่นอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะเพราะว่าภูมิเขาดีอยู่แล้วกับการในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเหมือนฉีดฟลูวัคซีนเนี่ยอาจารย์ทำไมเราฉีดกลุ่มเสี่ยงเราฉีดในคนเบาหวานในฉีดในคนท้องเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเหมือนกันถ้าเราทำสับกลุ่มน่าจะมีประโยชน์ครับแต่ว่านักลงทุนไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับก็อย่างที่อาจารย์ว่าคือแต่ก็คือถ้าสนใจไปดูรายละเอียดนะครับแต่ว่ามันวิชาการก็จะเยอะหน่อยนะครับก็หลายคนเห็นตัวเลขเยอะๆก็ชวนให้หลับเอานะครับทีนี้ก็เลยเนี้ยผมก็เลยทำสรุปย่อเปรียบให้ดูครับว่าแหมมันอาจจะเป็นมวยคนละรุ่นกันนะครับคือแล้วก็มีประเด็นถกเถียงกันเยอะครับเรื่องเกี่ยวกับวิชาการแต่ว่าที่ผมให้ดูข้อมูลตอนสุดท้ายเนี่ยคือไม่ใช่นักวิชาการตัดสินนะครับคือนักลงทุนตัดสินไปแล้วนะครับซึ่งผมว่าแก้ยากอะไรนะครับจนกว่าคืองานวิจัยคงมีอันมันลงทุนเยอะนะครับก็คงจะไม่ทำนะครับก็เลยอันเนี้ยทีนี้อันนี้ก็เช็คดูเพราะว่าตอนถ้าจะจำได้คือในประเทศไทยเคยมีประกาศว่าเราซื้อยามาสต็อกเตรียมรักษาอะไรเงี้ยครับก็แต่เท่าที่เช็คดูตอนนี้คือไม่ได้ซื้อสต็อกไว้เยอะนะครับเนื่องจากว่าที่เราซื้อเยอะนี่จะเป็นตัวไอ้ฟาวิพิลาเวียนะครับแต่ว่าฟาวิพิลาเวียเนี่ยฝรั่งเขาไม่เชื่อเขาไม่มีสต๊อกนี้เลย
นะครับก็เลยไม่มีข้อมูลแต่ว่าเรมเดซิเวียร์เนี่ยเราเห็นอยู่ซึ่งประเทศไทยไม่ได้ซื้อสต็อกไว้เยอะนะครับน่าจะไม่เป็นปัญหานะครับว่าเอามาใช้แล้วจะทำให้เกิดข้อถกเถียงหรือเปล่าว่ามันไม่มีประโยชน์ทำไมคุณใช้ทำไมคุณซื้อเยอะแยะนะครับก็น่าสนใจมากครับอาจารย์โอ้วันนี้ได้มาฟังเรื่องนี้มีคนย่อยให้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะอ่านเองคงจะแบบเหนื่อยหน่อยครับครับอาจารย์ก็ไว้โอกาสหน้านะครับอาจารย์ก็วันนี้เราใช้เวลามาพอสมควรนะครับก็เราลองเป็นหัวข้อวิชาการหน่อยๆแบบนี้ดูก็กังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยมันลึกไปหรือเปล่าครับนะครับก็พยายามทำแบบง่ายๆนะครับอาจารย์ได้ครับครับแล้วเดี๋ยวเรราครับมีประโยชน์แน่นอนครับผมว่าใครแวะเข้ามาฟังก็ได้ไอเดียครับครับก็เดี๋ยวมีพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ขอมีอาจารย์ขออาจารย์พิสนนะครับเป็นเรื่องเรื่องอะไรจะจำได้ไหมครับจำไม่ได้ครับอ๋อเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอินเฮลท์แคร์อ๋อใช่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 ครับนะก็คืออาจารย์เป็นหมอที่อยู่ที่อเมริกาด้วยนะครับน่าสนใจมากนะครับก็เชิญชวนมาฟังกันนะครับโอเคครับก็วันนี้ขอจบลงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ